เรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบทวนโอวาทวันครบรอบ134ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระมหาธรรมกายเจดีย์วันพุธที่10ตุลาคมพุทธศักราช2561วันที่10ตุลาคมเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นวันบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งถ้าหากไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวันอื่นๆและเราก็จะไม่รู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7เลยคือเราจะไม่รู้เลยว่าที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและที่บรรลุธรรมนั้นอยู่ตรงไหนซึ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆเพราะเวลาเรามาเกิดก็มาเกิดตรงนี้เวลาเราตายก็ตายตรงนี้เวลาเราหลับก็หลับตรงนี้เวลาเราตื่นก็ตื่นตรงนี้เวลาบรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้แม้กระทั่งดับขันธปรินิพพานหรือปราบมารก็ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ดังนั้นพญามารเขาจึงกันนักกันหนาเพื่อไม่ให้มนุษย์ไม่รู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็พยายามตรึงจิตใจของมนุษย์ให้ไปติดกับเรื่องกะโหลกกะลาคือให้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์จนทำให้ใจออกห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่7หรือแม้กระทั่งผู้ที่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วพญามารเขาก็ยังพยายามทำให้ใจกระเจิงออกไปอีกแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านพยายามดึงใจของมนุษย์ให้มารู้จักและให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นผู้ที่สอนให้เราได้รู้จักกับที่ที่สำคัญที่สุดคือศูนย์กลางกายฐานที่7นี้จึงเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งกว่าสำคัญและการบังเกิดขึ้นของท่านนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะพญามารเขากันนักกันหนาดังนั้นวันคล้ายวันเกิดวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญยิ่งกว่าสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆสิ่งคือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การบวชการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็นำไปสู่การเผยแผ่ธรรมะการค้นคว้าวิชาธรรมกายในการปราบมารและการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งก็ทำให้ทุกคนได้รู้ว่า
มีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนต้องให้ความสำคัญกับวันนี้ด้วยการตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านนั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวและการสวดธรรมจักรบูชาธรรมท่านด้วยจิตที่เกษมเพราะกว่าที่จะมีการสวดธรรมจักรได้ก็จะต้องมีการประสูติและตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถึงได้นำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกายตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อได้ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางตามบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วก็จะทำให้เข้าไปสู่จุดเดียวกันนั่นก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายหรือพระรัตนตรัยภายในตัวนั่นเองที่สำคัญบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้ก็ได้มาจากการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมบทนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสวดธรรมจักรให้ยิ่งกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาด้วยการสวดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยจิตที่เกษมและมีความสุขที่สุดจึงจะเป็นการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่แท้จริงโอวาทเมื่อพุทธศักราช2547อาทุและในวันนี้พวกเราก็ได้ทิ้งภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายเพื่อมาแสวงบุญใหญ่ด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการปฏิบัติบูชานี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำเพื่อบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐต่อเราซึ่งในปีนี้ก็เป็นวาระครบรอบ130ปี34ปีของท่านเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น134ครั้ง